พันตำรวจตีสุริยาสิงห์หักกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษนำหมายสารเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานรับฝากอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขยายผลเชื่อมโยงคดีหมูเถื่อนโดยพลตำรวจตีสุริยาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยภายหลังใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า2ชั่วโมงว่าการตรวจค้นในวันนี้สืบเนื่องจากกรณีที่นายวิรัตอายุ69ปีและนายธนกิจอายุ42ปีผู้ต้องหา2พ่อลูกซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนที่สั่งการให้บริษัทชิปปิ้งลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนแช่แข็งเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการสำแดงเอกสารระบุว่าเป็นหัวปลาแซลมอนจำนวน282ตู้และให้การว่าสินค้าดังกล่าวมีการเก็บไว้ที่บริษัทลักชัยห้องเย็นจำกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตนเองจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายสารเข้ามาตรวจค้นในวันนี้แต่ปรากฏว่าผลการตรวจสอบพบเอกสารที่ผู้ต้องหา2พ่อลูกสำแดงนั้นเป็นเอกสารปลอมที่ใช้ในการแอบอ้างเพื่อสำแดงต่อกรมประมงจึงยืนยันว่าบริษัทลักชัยห้องเย็นจำกัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนแต่อย่างใดเป็นเพียงการแอบอ้างชื่อบริษัทเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่พบเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในกลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชิปปิ้งที่นำเข้าหมูเถื่อนโดยพบแผนประทุษกรรมในการนำเข้าและหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะขยายผลต่อว่าหมูเถื่อนจำนวน282ตู้นั้นสุดท้ายแล้วอยู่ที่ใดเป็นการใช้ชื่อบริษัทนะครับไปแสดงในเอกสารนะครับที่ยื่นสำแดงกับทางกรมประมงนะครับที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับและก็ตรวจสอบกันทุกฝ่ายแล้วกับพนักงานสอบสวนนะครับกับทางเอกสารของทางห้องเย็นแล้วนะครับทางห้องเย็นลักชัยก็ยืนยันว่าไม่มีรายการตู้สินค้าดังกล่าวเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีความพยายามต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ว่ามีความพยายามของกลุ่มดังกล่าวที่จะนำหมูเถื่อนเนี่ยซึ่งสำแดงเป็นของกลางรายการอื่นเนี่ยเข้ามาฝากที่นี่แต่เนื่องจากว่าทางห้องเย็นลักชัยนะครับได้มีกระบวนการขั้นตอนในการรับฝากนะครับซึ่งเป็นระบบมาตรฐานก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็กลุ่มที่พยายามจะมานำฝากเนี่ยก็ไม่ได้ฝากขณะที่นายลือศักดิ์ลือสุขประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลักชัยห้องเย็นจำกัดยืนยันว่าบริษัทมีกระบวนการรับฝากและขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารสินค้าอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดหากไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่ครบจะไม่รับฝากอย่างเด็ดขาดส่วนเหตุผลเพราะเหตุใดถึงมีการแอบอ้างบริษัทลักชัยนั้นคาดว่าเพราะมีห้องเย็นขนาดใหญ่สามารถรองรับสินค้าที่เขาอ้างว่าจะนำมาฝากได้แต่เหตุผลที่ทางบริษัทปฏิเสธรับฝากสินค้าเนื่องจากไม่มีเอกสารมาแสดงและจากการเปิดดูสินค้าในวันดังกล่าวพบเป็นชิ้นส่วนหมูแช่แข็งไม่ใช่หัวปลาแซลมอนตามที่เขาระบุโดยหลังจากนี้จะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างชื่อและใช้เอกสารปลอมเนื่องจากได้รับความเสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องกระบวนการรับฝากเนี่ยคือเราอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคือเราค่อนข้างเคี่ยวเนาะก็คือว่าถ้าเอกสารไม่มาของก็คือไม่รับก็เท่านั้นเองเราไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะกระบวนการของเรามันไม่อำนวยต่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้พันตำรวจตีสุริยาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังเปิดเผยด้วยว่าภายในสัปดาห์นี้ทาง DSI เตรียมส่งสำนวนคดีหมูเถื่อนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้กับทางปปช.โดยพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง3หน่วยงานคือกรมศุลกากรกรมปศุสัตว์กรมประมงโดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมากกว่า10คนในคดีนี้